ำหรับคมรีแคปวันนี้นะครับบอกเลยครับว่าเรื่องของการแอบอ้างนั้นนะฮะมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งมากครับซึ่งเรื่องราวนี้นะฮะเกิดขึ้นกับสาวใบเตยสุภพิชนะฮะภรรยาของคุณป๊อปโปเตโต้นั่นเองครับเกิดจากมีคนคนนึงนะฮะแอบอ้างชื่อของบริษัทของคุณใบเตยนี่แหละครับเพื่อไปหานักแสดงนางแบบนายแบบครับซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณใบเตยบอกว่าตนเองนั้นนะฮะไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวครับและก็ได้ขึ้นโรงพักนะฮะในการแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะโดยล่าสุดนี้นะฮะเจ้าตัวได้โพสต์ภาพตัวเองนะครับลงอยู่ใน Instagram ครับพร้อมกับข้อความว่าเตือนภัยวันถูกเข้าใจผิดซึ่งระบุข้อความแบบนี้ครับว่าสวัสดีค่ะวันนี้เตยมีเรื่องเตือนภัยมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะคะตอนนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างนำข้อมูลบริษัทของใบเตยไปโพสต์ทาง Facebook นะคะชื่อนักแสดงเอ็กตร้างานนักแสดงนางแบบนายแบบงานโฆษณาภาพยนตร์งานอีเวนต์โดยเนื้อหานั้นเนี่ยเป็นการชักจูงเข้าสู่วงการบันเทิงและอาจจะมีการหลอกลวงให้ชำระเงินด้วยเตยและก็บริษัทขอชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับโพสต์ดังกล่าวซึ่งตอนนี้ทางเตยนั้นได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครมีเบาะแสสามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ IG ที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้ครับซึ่งสาวเตยทิ้งท้ายครับว่าที่ออกมาโพสต์ครั้งนี้นะฮะก็ออกมาเตือนให้ทุกคนนั้นให้รู้เท่าทันเกี่ยวเรื่องของมิจฉาชีพนั่นเองนี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของมิจฉาชีพนะฮะที่อาจจะมาหลอกนะครับสำหรับคนที่อยากเข้าวงการบันเทิงก็เป็นไปได้นะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนะฮะเรื่องไม่คมพี่ฝีไม่พูดครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ